วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูไก่ย่างทอดกระเทียมกรอบเทแป้งทอดกรอบและกระเทียมลงในอ่างผสมคลุกเคล้าให้ทั่วสลัดแป้งออกเล็กน้อยเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนโรยกระเทียมลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งกระเทียมสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในกระเทียมเจียวขณะยังร้อนๆเตรียมไว้ค่ะนำไก่ย่างลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่เหลือจากการเจียวกระเทียมใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่ย่างเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ย่างทอดลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ